สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ขาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่กลุ่มทะลุแก๊สนั้นเนี่ยนะครับได้มีการนัดหมายแล้วก็มีการชุมนุมบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยมาต่อเนื่องยาวนานในทุกเย็นนะครับแล้วก็เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนมาอย่างต่อเนื่องสิ่งนึงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยครับว่าบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมักจะก่อเหตุนะครับเผายางรถยนต์เผาโน่นเผานี่อยู่บ่อยครั้งสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินส่วนราชการอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนวิภาวดีแล้วก็บริเวณสามเหลี่ยมดินแดงนะครับอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันแล้วจากกรณีเมื่อวันที่14กันยายน2564เนี่ยนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่ากลุ่มทะลุแก๊สนั้นได้ก่อความวุ่นวายมีการจุดไฟเผาทรัพย์สินต่างๆจนได้รับความเสียหายดังปรากฏภาพกลุ่มคนร่วมวางเพลิงเผาทรัพย์หน้ากระทรวงแรงงานเนี่ยนะครับคุณผู้ชมปรากฏว่าก็มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรวจสอบติดตามสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพนั้นก็1นายณรงค์ศักดิ์อายุ23ปีนะครับ2เนี่ยนาย A ซึ่งเป็นนามสมมุติอายุ18ปีแล้วก็3เนี่ยนะครับเป็นเยาวชนอายุ17ปีจนกระทั่งพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ขอให้ศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง3คนเป็นที่เรียบร้อยในข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา217แล้วก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อวันที่17กันยายน2564เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยครับกองกำกับการสืบสวนสอบสวนของทางด้านตำรวจนครบาลนะครับได้จับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับโดยผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับที่ปรากฏตามภาพข่าวดังกล่าวจริงจากนั้นก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่จับได้อีก3คนนะครับสำหรับผู้ที่ก่อเหตุวางเพลิงเผาทรัพย์ซุ้มเฉลิมพระเกียรติหน้ากระทรวงแรงงานนะฮะนี่ครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเริ่มทยอยในการจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุรุนแรงบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงได้อย่างต่อเนื่องได้แทบจะทุกวันแล้วนะครับก็ใครที่สร้างคดีเอาไว้สร้างวีรกรรมเอาไว้ไม่รอดอย่างแน่นอนนะครับเวลานี้เป็นเวลาที่พวกคุณนั้นต้องกลับไปชดใช้การกระทำของตัวเองนะครับที่ไปสร้างความวุ่นวายก่อจลาจลบ้านก่อจลาจลเมืองสร้างความเดือดร้อนให้กับบุคคลอื่นๆรวมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับก็คงจะต้องรับกรรมกันไปส่วนใครที่เป็นเยาวชนนะครับผู้ปกครองนั้นก็เตรียมตัวในการที่จะต้องรับโทษด้วยนะครับพี่ครูรปภ.เราอย่าออกมาออกมาต้องตายนี่นั่นโอ้นี่ตาแบบนี้เลยมันก็สาดน้ำมันน้ำมันสาดไปน้ำมันเลยโอ้มันไหวราชการมันไหวราชการที่เก้าเนาะนั่น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 นี่ไปปู่รปภ.เนี่ยเนี่ยครับไปปู่ว่าถ้าออกมาดักน้ำมันตายนั่นนั่นไปฟันกลัวอีกเข้าไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ้าบ้านอนเป็นหลักฐานได้ยินชัดครับชัดครับในนั้นก็ทำไอ้นี่จริงชัดชัดเมื่อกี้ตำรวจก็บอกไม่ยากเดี๋ยวว่าอย่างนี้ตัวเราตอนแรกจะไปบอกกันที่ผมย้อนมาเนี่ย